Side Podcast เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside Podcast ไทยสร้างไทยปักธงชายแดนใต้สุดารัตน์ยันส่งครบทุกเขตชูนโยบายสร้างสันติภาพที่กินได้ปลายด้ามขวานเพื่อยกระดับเป็นศูนย์กลางอาหารฮาลาลของโลกพรรคไทยสร้างไทยได้มีการประชุมสมาชิกพรรคเพื่อจัดตั้งสาขาและเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคไทยสร้างไทยลำดับที่5จังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นการตั้งสาขาพรรคครั้งแรกในพื้นที่ชายแดนใต้โดยมีแกนนำพรรคดร.ศักดิ์ณรงค์สิริพรณราชสีมาคณะทำงานบริหารพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้และดร.อิบรอฮิมยานยาที่ปรึกษาปาตานีบารูโดยมีคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานพรรคไทยสร้างไทยร่วมกล่าวแสดงความยินดีผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในการเปิดสาขาพรรคในครั้งนี้ด้วยคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่าการเปิดสาขาไทยสร้างไทยจังหวัดปัตตานีนับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างสันติภาพที่กินได้ในพื้นที่ชายแดนใต้โดยพรรคไทยสร้างไทยเป็นพรรคการเมืองที่มุ่งเน้นลดความขัดแย้งในสังคมสร้างงานสร้างอาชีพและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนแหล่งความรู้และการตลาดพร้อมกับยืนยันว่าไทยสร้างไทยจะส่งผู้สมัครครบทุกเขตเลือกตั้งเพื่อให้คนไทยหายจนหมดหนี้มีรายได้ทั้งปีสร้างประเทศไทยที่ดีที่สุดแข็งแรงที่สุดทั้งนี้พื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เป็นพื้นที่ที่น่าอยู่มีผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้ามากมายที่มีชื่อเสียงทั่วโลกซึ่งมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางอาหารฮาลาลได้พรรคไทยสร้างไทยมีนโยบายสำคัญทั้งกองทุนวิสาหกิจชุมชนที่เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีแหล่งทุนทำธุรกิจบนพื้นที่และภูมิปัญญาของตัวเองสามารถแปรรูปสินค้าชุมชนส่งออกขายทำให้วิสาหกิจชุมชนสามารถตั้งตัวได้นอกจากนี้ยังมีกองทุน SMEs เพื่อให้ SME โดยเฉพาะไมโคร SMEs ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนโดยมีสัญญาเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำผ่อนคืนในระยะ 3-5 ปีรวมทั้งการจัดตั้งกองทุนสตาร์ทอัพเพื่อให้โอกาสคนรุ่นใหม่มีโอกาสตั้งตัวเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยความรู้ความสามารถที่ตนเองเป็นผู้คิดค้นขึ้นมาเพื่อสร้างสันติภาพกินได้ในพื้นที่ชายแดนใต้อย่างยั่งยืนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ